จะเป็นยาของเขานะครับก็จะกินเข้าประมาณสักยอด2ยอดแค่นั้นเองนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ตอนเช้าทุกเช้าลุงยาจะต้องเอาเจ้าก้าวมากินยารักษาโรคก็คือเขาจะเลียขนเข้าไปขนก็จะจับไปเป็นก้อนในท้องนะครับและทีนี้ก็จะเกิดอาการป่วยแล้วก็แมวก็จะไม่กินข้าวเสื่องซึมนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นหญ้าลุงยาเขาเรียกว่าเป็นหญ้าดอกนะครับเป็นยาของน้องแมวแล้วก็ของน้องหมาเป็นอย่างดีเลยนะครับก็คือน้องแมวก็จะกินประมาณ2ใบส่วนน้องหมาจะกินประมาณ5ใบนะครับก็จะอ้วกออกมาแล้วก็จะหายนะครับท่านผู้ชมนะครับก็อยากให้เขากินนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวครับเนี่ยนะครับก็เขาจะเลือกกินยอดอ่อนๆนะครับท่านผู้ชมลุงยาจะเด็ดให้เขานะครับลูกนะครับก็หายอดอ่อนๆให้เขากินนะครับท่านผู้ชมนี่ลูกโน้ตอันนี้ลูกจะเป็นยาของเขานะครับก็จะกินเข้าประมาณสักยอด2ยอดแค่นั้นเองนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับไปแล้ว นะครับก็สำหรับเนี่ยนะครับก็จะมีขึ้นอยู่ปะปลายนะครับท่านผู้ชมลูกเยอะไหมลูกเนี่ยลูกนะครับนะครับก็คือเวลากลางคืนเขาจะเลียขนธรรมชาติของแมวเขาจะเลียขนตลอดเวลานะครับแล้วขนก็จะติดไปกระลิ้นเขานะครับกลืนเข้าไปในท้องก็จะไปจับเป็นก้อนนะครับเขาก็จะไม่สบายนะครับท่านผู้ชมก็จะไม่กินข้าวนะครับก็คือท้องอืดนั่นเองนะครับยานี้ก็จะเป็นยาอย่างดีเลยนะครับจะทำให้เขาอ้วกออกมานะครับท่านผู้ชมนะครับสังเกตนะครับดอกเขาจะเป็นลักษณะนี่นะครับดอกเขานะครับลักษณะของดอกยาที่เป็นยาของน้องหมาแล้วก็น้องแมวนะครับน้องหมานี่นะครับดอกเขานะครับสำหรับน้องหมานั้นทาน5ยอดนะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอาจจะเป็นดอกลักษณะนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเห็นดอกเขาไหมครับเนี่ยนะครับลักษณะดอกเขานะครับเมื่อก่อนที่ลุงยาเลี้ยงน้องหมาลุงยาก็เช้าลุงยาก็จะให้คาเด็ดให้เขากิน5ใบนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้ามีเส้นขนในท้องหรือว่าท้องอืดเขาก็จะอ้วกออกมานะครับถ้าไม่เคยมีมากก็จะไม่อ้วกนะครับก็คือจะทำให้อาหารเขาย่อยแล้วก็จะหายป่วยเลยนะครับนี่คือยาที่เป็นยาของน้องหมาและก็น้องแมวเป็นยาวิเศษสำหรับน้องหมาและน้องแมวเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับน้องแมวก็จะกินประมาณเท่านี้นะครับเช้านะครับ
ส่วนน้องหมาก็จะกินประมาณ5ใบนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับนะครับลุงยาไปขุดมาตามทางนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาปลูกไว้นะครับพอยังลูกพอยังฮะกินหญ้าพอยังเดี๋ยวเด็ดให้กินอีกนะครับเอายอดอ่อนๆ นะครับท่านผู้ชมเนาะก้าวก็มาลูกเอาละนะลูกอ่ะยอดอ่อนๆ นะครับกินไป 2-3 คำแล้วนะครับไม่เอาแล้วครับเอาอีกเปล่าลูกเอาอีกเปล่าก็จะมีอีกชนิดหนึ่งที่เป็นยาของน้องแมวนะครับก็จะเป็นไผ่เงินนะครับท่านผู้ชมไผ่เงินก็มีนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับไผ่เงินนะครับก็มีขายตามร้านต้นไม้ทั่วไปนะครับก็กระถางละก็ประมาณ20บาทนะครับเพราะเขาว่าเขาขยายลงกระถางขยายพันธุ์ง่ายนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ตามตึกตามคอนโดมิเนียมต่างๆนะครับก็สำหรับน้องแมวก็จะเป็นไผ่เงินก็จะดีนะครับเพราะว่าเคลื่อนย้ายสะดวกเนาะแล้วก็มีขายตามร้านทั่วไปนะครับท่านผู้ชมเป็นยาน้องแมวอีกชนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับนี่ครับดอกเขานะครับท่านผู้ชมต้นนี้ก็ใช่นะครับนี่นะครับนะครับนี่นะครับดอกเขานะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับดอกเขาจะมีลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับชมดอกเขาจะชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับลักษณะดอกเขานะครับนะครับแล้วก็ลักษณะใบของเขานะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับนี่นะครับลักษณะดอกและลักษณะใบของหญ้าชนิดนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเห็นไหมครับ